เดี๋ยวโดนเกียร์สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกคนครับในวันนี้นะครับผมได้ทำการชวนด้วยพี่บีแล้วก็มังนะครับผมมาทำการเล่นสิ่งเรียกว่าลัคกี้บ็อกโปเกมอนแต่ว่าครั้งนี้เราจะทำการวิ่งแข่งกันเพื่อเปิดลัคกี้บ็อกแล้วก็มาแบทเทิลกันตอนสุดท้ายนะครับเป็นแบทเทิลแบบจัดอันดับแข่งขันกันว่าเป็นไงเปิดตัวดีป่ะพี่ดีโอ้ขอบคุณครับใช่ดีมากเลยขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณครับผมขอโบนัสนะครับเอาถั่วนัทไปก่อนหนูโบนัสเอาถั่วนัทไปก่อนนะโอเคครับมาซึ่งมินิเกมในวันนี้นะครับผมเราก็จะทำการแข่งเปิดลัคกี้บ็อกซ์เรสกันวิ่งแข่งเปิดลัคกี้บ็อกซ์โอเคครับก็ก่อนอื่นครับทำการเลือกกล่องที่คุณชื่นชอบเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดเป็นแก๊งนั้นนะครับแล้วก็วาร์ปไปในสีที่คุณชื่นชอบก่อนเลยผมเอาอันนี้ปักให้แล้วชุดไม่เป็นไปตามสีพี่ชุดไม่เป็นไปตามสีชุดแบบตามแก๊งเลือกสีแดงแล้วกันโอ้นี่ยังกระดักมวยผมไม่เจอเลยผมว่านี่เลยกันดิผมว่าสีฟ้าโอเคครับมาผมว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมหมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอให้พิกแอคทุกคนก่อนดีกว่านะครับมาต่อไปครับทำการเหยียบไปได้เลยเหยียบสีที่อยู่ข้างหน้าคุณได้เลยครับครับผมอ้าวทำไมผมว่าโผล่เขียวเนี่ยทำไมไหนใครโผล่เขียวครับพี่เลือกสีเลยครับเลือกสีเลยมันน่าจะบั๊กนิดหน่อยไม่เป็นไรครับสีเหลืองแล้วกันจบโอเคครับเสร็จแล้วก็กดคลิกขวาที่เตียงที่ใกล้คุณที่สุดเลยครับเพื่อที่จะทำการเซตสปาวพอยต์ไว้เรียบร้อยโอเคต่อไปครับเราจะทำการเริ่มวิ่งแข่งขันกันแล้วนะครับเพื่อเปิดลัคกี้บ็อกซ์เดี๋ยวผมจะทำการก่อนที่เราจะเปิดนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเอ็มบอลนะครับก็คือว่ามันคือบอลที่สามารถจับโปเกมอนได้ทุกชนิดพี่นี่ให้คนละ2กองนะครับให้คนละ2กองนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ได้เลยครับผมโอ้ยจับก่อนเลยก็ได้เทพเลยเหรอเกินไปปะว้าวเทพอุ้ยแต่ละคนได้ของดีๆมากเลยโอเคครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณไปเกาะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โปเกมอนแบบโหดๆเยอะมากนะพี่นะไปแล้วกระโดดยังไงไปก่อนแล้วจะไปเกาะทั้งซ้ายแล้วผมไปเกาะทั้งซ้ายผมโลภพี่ไปข้างหน้าเลยว่ะไม่มีหรอกหน้าไม่มีโอ้โหเทพอะไรเลเวล10ไปเลยมันแล้วแต่โชคอ่ะโชคหลอกกันชัดๆเลยไปไหนอ่ะอ๋อมันต้องไปฝั่งนู้นหรอไปแล้วใช่พี่ต้องไปฝั่งนู้นเธอต้องกระโดดเอานะว่าอันนี้คือการแข่งขันครับอันนี้คือการแข่งขันครับโอเคครับไอ้บ้าคือการแข่งขันไงมีอีกอย่างนึงนะครับคือคุณสามารถแกล้งเพื่อนได้นะครับให้เปิดกล่องข้างหลังคุณดูพอเปิดกล่องข้างหลังคุณจะเห็นมันจะมีขนนกสุดโหดอยู่อันนึงอ่ะแล้วขนนกเนี่ยสามารถตีเพื่อนให้ตกไปได้ครับคือไม่ค่อยไปแล้วกันที่ต่อบอกให้โดนเราคืนโดนขังหายไปตั้งหลายลูกใครเปิดได้ไอที่พี่บีเปิดได้คือนั่นคือโชคร้ายเพราะว่ามันจะกินลัคกี้บ็อกซ์เราไปเลยโอ้โหไม่ธรรมดาคือบีเปิดทับพี่ด้วยประเด็นนะเปิดทับทุกคนเลยพี่โอ้โห36โปเกมอนเทพนี่ดูไอ้จับของคนด้านข้างได้ไหมครับจับเนี่ยมีอะไรวิ่งมาต่อยพี่ไม่รู้จับคนด้านข้างไม่ได้ครับเด็ดเลยจับไม่ได้ครับมีคนวิ่งมาสู้พี่เฉยเลยฮัลโหลไม่รู้พี่ฟาดคอไงพี่ไปแล้วผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยคือใครโดนสู้นี่คือแบบเสียเวลาฟรีนะพี่ไปแล้วผมยาวที่ 1อะไรครับหัวนี่คืออะไรปาไปก่อนเฮ้ยเทพเกิดไม่เทพเกิดต่อหน้าผมเลยการหน่วงไงไม่รู้ใช่เหรอพี่หายแล้วโอเคครับมันน่าจะโดดลงไปเลยเหรอโดดลงมาเลยพี่อย่าโดดลงไปโว้ไปไหนเนี่ยโดดแล้วเกือบตายพูดตามไหมอ่ะไปอะไรพูดอุ้ยน่ารักอ่ะโปเกมอนผมบินไปแล้วผมขอได้ไหมอ่ะตัวนี้น่ารักอ่ะมังของใครอ่ะตัวนั้นอ่ะของผมมันบินออกไปแล้วพี่รู้เปล่าไอตัวของมังที่บินมาเมื่อกี้คือตัวที่โหดเกือบสุดในเกมเลยใช่แต่มันบินออกไปแล้วอ่ะโอ้เศร้าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโดดมาก่อนเฮ้ยคนตีผมไม่ช่วยพี่ไว้ก่อนผมช่วยพี่แล้วพี่อย่าไปช่วยจะตายแล้วไม่ได้พี่บีเราต้องช่วยคนนี่พี่ออกมาเลยโอ้ยดูดิจิตใจคนรออยู่นะมันไม่เหมือนบางคนที่แบบคิดอยากจะทำร้ายร่างกายกันใช่ไม่เหมือนพี่บีใครกันนะที่ชั่วร้ายขนาดนั้นบอกเลยว่าแกไม่ได้ขึ้นแน่บอกเลยไปขึ้นกันหมดแล้วอ้าวบางทำไรเฮ้ยตกเองเฮ้ยมีคนเอาบล็อกขวางไว้ไม่มีแล้วผมขอเคลียร์โปเกมอนก่อนนะครับรอบหนึ่งอันนี้คือไม่จับแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมเคลียร์โปเกมอนให้จะได้แหลกน้อยลงชูวับพี่ไว้ตกใจโทษทีมันตกใจอ่ะอะไรพี่บีที่หนึ่ง รู้เรื่องไม่มอนตกพี่หันไปตกใจไงว่าใครตีเหมือนในมังเมื่อกี้รู้เรื่องยังไม่มีที่สองนะครับบอกเลยยังไม่มีที่สองนะครับไม่มีสัจจะได้บูโจนเขาเกียนเกิดไหนวะเนี่ยเกิดนิดเดียวเองโอ้สวัสดีครับโอ้ยเกิดไกลเลยเกิดยังไงนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมบอกแล้วไอ้ขนนกตีแกมันอยู่ในกล่องแรกใครเก็บกันที่สองไปแล้วจ้าไปดูลำบากกระถางขึ้นกันจังวะเฮ้ยอย่าขึ้นมาไม่ขึ้นหรอกอย่าไปแล้วพี่ไปก่อนเป็นมิตรกันดีกว่าพี่ที่3เลยพี่บีใช่ผมเปิดดิ3โอ้โหโปเกมอนโคตรง่อยได้แล้วได้ของแล้วเอาชุดมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ชุดต้องมาแบบเท่ๆผมไปก่อนแล้วที่หนึ่งดิโอ้ของที่หนึ่งเป็นงี้เหรอไปมังโอเคครับอันนั้นยังไม่จบไปพี่เราต้องไปกันต่อมาดิผักผมหรอโอ้ยมันเริ่มก่อนไอ้ม่อนมันเริ่มก่อนเลยไม่ใช่ไอ้มังมันเริ่มก่อนม่อนอยู่อย่าให้มันเกิดเรื่องนี้กันอีกนะครับผมจะตีพวกคุณแล้วนะครับมันเริ่มก่อนไอ้มังมันเริ่มก่อนพี่ไว้หาพวกก่อนครับหาพวกเลยไว้พวกช่วยพากันไปมันถึงอยู่แล้วโอ้ยมันต่อสู้อ่ะด่านนี้คือว่าเราจะไปต้องใช้อิเล็กทรานะครับเพื่อบินทะลุรูไปเพื่อจะไปถึงจุดจบที่แท้จริงไปกันละเอ้ามังยังไม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวตามไปผมเร็วผมทิ้งมันแล้วนั่งอยู่ไหนอ่ะผมเร็วไม่เป็นไรฮะอะไรแล้วไปปีกก่อนแล้วใช้ยาผมขึ้นไปยากเลยใช้ปีกที่ไหนช่องอะไรเรือโอ้โหผมจะขึ้นมาช่องเสื้อแล้วเวลาบินก็กระโดดปุ๊บแล้วกดพุ่งว้ายทำไมไม่ปล่อยอ่ะพี่โอ้โหพี่ใช้พุ่งอย่าพุ่งมาเดี๋ยวไปไม่หยิบพุ่งเหรอไปอุ้ยแกคงอ่ะใครตกอะว่าพี่ก็มีผู้นะพี่ก็กดบินแล้วกดขี้ขวาผู้อะอ๋อใช่นั่นแหละกดบินกดขี้ขวาพี่โอเคไปแล้วไม่บินผ่านรู้หรอกไม่บินผ่านรู้หายไปแล้วพี่จับไปเลยไปเหยียบก่อนนะเหยียบแผ่นก่อนนะมาเฮ้ยโอ้โหลบผมจะครบแล้วนะครับไปแล้วโอเคจะได้พอแล้วนะครับเฮ้ยทำไมรีบอ่ะไวๆจังอ่ะผมรอผมมาเร็วพี่มันเป็นคนไปถึงแล้วอ่ะนั่นเองพี่ชอบโดนต่อสู้อ่ะไม่รู้ทำไมโอเคครับตอนนี้เปิดกันครบแล้วใช่ไหมครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะวาร์ปไปสู่ห้องรอแบทเทิลได้เลยนะครับก็คือวาร์ปไปที่เดียวกับมังที่อยู่ตอนนี้ใช่แล้วมังถึงคนแรกนะครับซึ่งมังถึงคนแรกก็จะได้กล่องของในกล่องอ๋อมังได้แล้วอยากได้อะดีอุ้ยอยากได้อะดีมันก็ได้ของในกล่องไปนะครับโอเคเสร็จแล้วหลังนั้นนะครับผมจะให้เวลาทุกคนเตรียมตัวนะครับก็คือ10นาทีในการเตรียมตัวจัดทีมโปเกมอนของคุณที่คุณคิดว่าเจ๋งแจ๋วแล้วก็เปลี่ยนสกิลมันเพื่อเอามาแข่งกันนะครับผมได้เจ๋งแจ๋วไม่เกรงใจใครเดี๋ยวโดนเกลียดเดี๋ยวเขาไปไหนกันแล้วอ่ะพี่ผมโดนม่อนขโมยโปเกมอนก็ชื่อม่อนนี่เนาะโอ้โหพูดมาตีทำไมเนี่ยอยากโดนตีคือหรออย่าตีกันเราตีด้วยโปเกมอนดีกว่าอย่าตีกันเกลียดนินจาอะไรอ่ะอย่าตีกันอยากรู้โอเคครับตรงจุดนี้มันก็คือที่สุ่มว่าใครจะได้แบทเทิลกับใครอยากกดก่อนใครอยากไว้ก่อนเลยผู้ที่มีอายุสูงสุดใช่ครับคนที่มีอายุสูงสุดกดก่อนแล้วครับโอเคได้ครับพี่ได้โอ้พี่ได้แบทเทิลกับผมหรอใช่โอเคได้พี่เสร็จแล้วงั้นมังสู้กับพี่บีโอเคครับมาพี่ไว้สู้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่สู้อย่างนี้สิมาพี่ไว้พี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วใครจะชนะครับเปิดก่อนเลยพี่กด accept มาเลย พี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมโอเคตัวแรกที่พี่เลือกมาผมอธิบายก่อนนะผมจะอธิบายให้แบบพี่เข้าใจเลยตัวแรกที่พี่เลือกมาเป็นธาตุมังกรผีส่วนตัวผมเป็นธาตุดินผีแต่ว่าถ้าเกิดพี่โจมตีผมด้วยธาตุผีอ่ะมันจะเป็นรูปผีพี่เห็นปะในมีธาตุโจมตีของพี่ตัวไหนเป็นธาตุเป็นรูปผีปะไม่มีงั้นพี่ใช้อะไรก็ใช้แล้วกันละได้เยอะดีกว่าซัดไปเลยนะอุ้ยเดี๋ยวกันเผาไปเอามอนพี่ไม่เข้านะพี่หายไปแล้วมอนจะเลยขึ้นเรารู้ผู้แพ้แล้วพลังจิตตัวต่อไปคือพลังจิตครับตอนนี้พลังจิตล้วนๆอ่ะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหมันทีเดียวเลยชาร์บอลมันอะชาร์บอลคนโกงตัวนี้ผมบอกกันนะตัวนี้เป็นตัวธาตุหินธาตุดินผีตัวเนี้ยถ้าเกิดพี่มีสกิลโจมตีที่เป็นรูปผีอ่ะพี่ตีผมทีเดียวตายแต่ถ้าพี่ไม่มีผมก็ตีพี่ทีเดียวตายเหมือนกันไม่ตายหรอทำไมไม่เข้าอ่ะทำไมตีไม่เข้าอ่ะฮัลโหลถ้าเกิดท่าของพี่เป็นท่าที่แบบว่าโจมตีกายภาพอ่ะตีผมไม่เข้าผมเป็นผีอ่ะโกงมากตัวนี้มาทันเดอร์แฟงพี่ตีผมไม่เข้าเพราะว่าผมเป็นธาตุดินด้วยมันเลยไฟฟ้าตีเราไม่เข้าเพราะเหมือนเชื่อมสายดินไม่อยู่ไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่อย่าพูดโดนดักหมดเลยเดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยตัวเดียวก็จบแล้วพี่ว่าหมดเด็กแล้วเฮ้ยหนาวกดพิษร้อยตัวนี้เป็นตัวนี้ผมอธิบายตัวพี่ก่อนนะตัวพี่เป็นธาตุพิษคือตัวนี้พี่โจมตีธาตุไหนผมก็เจ็บประมาณนั้นเจ็บนิดหน่อยเก็บรถไม้เนี่ยนี่ไงผมติดพิษแล้วไงพี่ไว้ไนท์สแลชไปไนท์สแลชทางนี้แรงทีเดียวผมตายตัวสุดท้ายคืนเอาบ้างมันต้องแรงบ้างดิได้พี่อุ้ยตายแล้วอะไรวะเฮ้ยโอ้ยกบมากบเทพทั้งตัวแหละเอาเว้ยโอ้โหรถทีเดียวโอ้โหไม่แรงเลยไปพี่ไว้เรียบร้อยโอ้โหแพ้ราบคาบพี่หิวโปเกมอนเลยครับเตรียมสู้ชิงที่3นะครับพี่ไว้จะไปสู้อะไรเขาได้พี่ไว้กดเอาก่อนเลยกดไว้ไปดูเลยตัวแค่นี้จะไปสู้อะไรเขาได้ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยตัวเล็กใช่ไหลโดนแน่เดี๋ยวก็ตายเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหรับเยอะจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหพอโหดกว่านี้ได้ปุ๊บจับได้มาโปเกมอนเทพชิปจะตายแน่ไม่ถึงจะเป็นเทพก็อาจจะสู้เมตากรไม่ได้เมตากรมันก็โหดเราดูเวล70เลยนะเอาไปกินเอาไปฉันเอาจริงอยู่กันด้วยไอ้ไก่เนี่ยถ้าเกิดใช้ท่าไฟอ่ะตีเมตากรทีเดียวเมตากรตายแล้วพี่อ้าวตายไปแล้วแกเป็นตัวละครเหรอน่าเกลียดมากเฮ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมากครับน่าเกลียดคนเล่นเลยอะไรผมไม่รู้ตัวอะไรโอ้โหตายเลยตายอ่ะอุ้ยโอ้โหคุยมีอีกไหมโอ้โหยิงน้ำทีเดียวเกือบตายฝั่งมังใช้ท่าแผ่นดินไหวเลือดพี่บีลดไปนิดนึงโอ้โหเปลี่ยนตัวได้ไหมไม่ทันแล้วตัวนี้ยังอยู่เฮ้ยอ้าวนึกว่าตายไปแล้วอุ้ยเป็นตะกอนโอ้โหมีแน่เตรียมตัวตายได้เลยว่าตะกันเรียบร้อยตายงั้นเอาตัวนี้ทิปแล้วก็ไม่อาสู้เพราะฉันตัวเทพผมไม่ค่อยจะมีด้วยไม่เข้าปีเลยจะหมดเด็กแล้วเนี่ยผมยังมีตัวนี้อยู่ตัวกากอันนี้ไม่เอาพลังจิตโอ้พี่บีไม่เข้าเลยตายเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยให้มันจบไปเลยดีกว่าเฮ้ยแพ้โน้พี่ไว้เจ้าของเซิร์ฟแพ้คนเล่นไม่เป็นไม่ฉันก็เล่นไม่เป็นยังเหลืออีกเหรอตายแล้วยังเหลือตัวนี้ความหวังที่ดิบตีน้อยกว่าเขาเยอะเลยตัวน้อยหนึ่งของเขาตัวเบลเลอร์เลยถึงตัวจะเล็กแต่หัวใจใหญ่เรียบร้อยหัวใจใหญ่ลอยไปแล้วตอนนี้มังแพ้แล้วนะครับพี่บีต่อไปครับชิงที่3ไม่โกนเธอชิงที่3มังกับพี่ไว้ผมว่ารอบเนี้ยน่าสูสีเพราะว่าเวลโปเกมอนพอๆกันเลยมังมาฮิวกันนะได้เลยครับมาโจมตีเปิดประตูไว้ตะก้อนพื้นตะก้อนพดเจ็บไปดิเฮ้ยอุ้ยโคตรแรง เอิร์ธเควสอย่างงั้นเหรอฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยก็แรงอยู่อุ้ยกดผิดอุ้ยโอ้พี่ตัวนี้แพ้ท่าเลยพี่ไว้ไว้หมดอ่ะไว้หมดอ่ะพี่มันมีทางเตรียมตัวมาแล้วตายแน่ตายหรอกนี่อุ้ยแรงอยู่นะล่ะแรงอยู่นะลงไปดินัดเดียวจอดแต่ผมแรงกว่าไหนอ่ะโอ้โหนี่นี่ท่าไม่ตายตายทุกตัวไม่ต้องทำอะไรแล้วตัวนี้พลังจิตเอาไม่ตายตายทุกตัวครับนี่แค่อ่อนให้นะเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกล่อศัตรูด้วยวิธีอ่อนแอหลังจากนี้เราของจริงมังหนูก็หลอกล่อด้วยตัวที่อ่อนแอก่อนแล้วกันนี่ล่ะอุ้ยท่าเดียวโคตรแรงเจ็บจี๊ดไหมล่ะมังโจมตีพี่ไว้เดี๋ยวพี่ไว้ตัวโปเกมอนพี่ไว้หลบได้แล้วก็ซ้ำอีกทีนึงไม่บอกแล้วว่าหลังจากนี้ของจริงก่อนนั้นเนี่ยมันแค่หลอกล่อเฉยผมไม่ยอมเอาตัวนี้เอาวันเลยแล้วกันเมตาโพสคอนฟิวไปก่อนแกต้องสับสนกับสกิลของฉันนี่ไงงงไปดิอยู่จังหวะนี้เมตาโพสเวอร์ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหคนแรงอ่ะทำไมเมตาโพสไม่เวอร์วะทำไมตัวพี่ไว้มันฮิวเอาวะเฮ้ยนั่นดิโคตรโกงเลยอ่ะพี่ฮิวเอาเลยโกงจะตายแล้วอย่าโกงเลยไม่ยอมเอาอีกโอ้ยฮิวขึ้นมาเยอะเกินฮิวเอาแต่พี่ก็ไม่เข้าผมเลยนะพี่ไม่ได้โจมตีพี่ฮิวอย่างเดียวเอาเว้ยมากตัวสุดท้ายแล้วอะไรเขาเลิกฮิวตั้งนานฮิวแล้วนะเอ้ามันจะขึ้นว่าฮิวอยู่แล้วผิดแล้วเนี่ยเด็ดช้าแล้วเนี่ยแล้วประเด็นนี่แรงมากนี่เอาไปรับเอาไปทีนึงตัวอื่นมาสู้บ้างแล้วประเด็นไปหมาสู้หมาบางท่านมันเป็นท่าโจมตีนี่ไงทีนึงแค่เช็คดาวเลยเหรอใช่ครับโอ้เลือดเหลือกระจึงนึงนี่ไงอย่างน้อยพี่ก็เอามังเกือบหมดละเฮ้ยแต่ผมยังเหลือทั้งสองตัวนะเมตาก๊อตผมจบพี่ดีกว่าเดี๋ยวไม่เข้าหรอกใส่ไอจีเข้าไปแล้วเฮ้ยตัวเนี้ยคือถ้าเกิดมังใช้ท่าเดิมอ่ะจะตีไม่เข้าเพราะตัวนี้เป็นผีท่าต่อยไม่เข้าแน่นอนลมหายใจมังกรชิปแล้วท่ามันแก้แบบซุปเปอร์เอฟเฟกต์พี่แรงเลยเนี่ยเห็นปะเทคดาวไม่เข้าไม่เข้าเพราะเป็นผีแล้วเฮ้ยเดียวเฮ้ยไม่เข้าตายไอ้มังตายเย้ยังเหลือตัวพี่ไว้ใช้ท่าเมื่อกี้เลยตัวเนี้ยไม่ทันแล้วโอ้ตายก่อนแล้วอ้าวสะบัดหางเอ้ามังตายเอ้ยไม่โดนขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่แพ้อันดับที่อันดับโหลแล้วก็โดนแย่งโปเกมอนใช่ลูบี้บอกแล้วครับว่าแรกๆมันแค่เป็นการหลอกล่อเฉยอีกเกือบจะชิงที่2กับที่1อีกนิดเดียวอ่ะครับมาพี่บีติ่งหนึ่งพี่พร้อมยังพี่บีอะไรไปชิงก่อนหนึ่งไปหิวแป๊บนึงเอ้ยมาแล้วครับอย่าส่งไอ้เต้าน่ารักไปเต้าน่ารักดูตัวหน่อยอันนี้บอกไอ้เต้าน่ารักทำไมซุยคุณเหรอเอ้าทำไมมันเป็นซุยคุณอ่ะใครเป็นซุยคุณมันจะเลือกโปเกมอนตัวแรกพี่ตัวแรกของนั่นเองเอาละจังหวะนี้ซุยคุณกับอากิสแลดเอ้าไม่ได้กบไม่ยอมนะเอาซุยคุณไปก่อนเลยคนอาจจะตายก็ได้นะโอ้คนน้ำที่เดียวผมเกือบตายอ่ะข้าวน้ำนี่เกลียดมากเลยโอ้มาไม่ได้น้ำซุยคูนนะน้ำจากปากบีไอเต่าส่งนกไปบ้างตัวอื่นบ้างโอ้โหแค่ส่งไปเองยังไม่ตีเลยอุ้ยทีเดียวเต่าตายเลยสะบัดปีกไปหนึ่งทีมาเก็บของอ่ะอันนี้กบเทพมาแล้วกบเทพเจอน้องไฟหน่อยเป็นไงน้องไฟโอ้โหไฟแพ้น้ำอ้าวเรียบร้อยไปครับกบเทพนี่เรียบร้อยนอนวัดจัดงานศพให้น้องด้วยเด้อจัดงานศพให้น้องเรียบร้อยไปเลยกบทำไมจูบไวจังอ่ะน่าจะเหมือนคู่เรานะมาใช่เขายังไม่ส่งซุยคุณมาอีกรอบอีกไหมเฮ้ยซุยคุณเฮ้ยว่าจะอ่านตัวเทพอยู่ซุยคุณนี่ตัวเทพเลยอ่ะตัวยืนเลยพูดไปนะ ตายเอาไปเลยไอตัวที่แล้วไอตัวนี้ตัวสุดโหดตัวฆ่าพี่ไว้ไอโปเกมอนก่อทรายอุ้ยทรายแพ้เลยพี่ทรายโดนน้ำก็แห้งเป็นผงไปซะกินปากเลยเฮ้ยมันคิ้วได้ตายเลยปะเนี่ยตอนนี้ผมเหลือแค่2ตัวแล้วผมเหลือแค่2ตัวแล้ว2ตัวคือเทพโอ้โหเทพไวก็เอาแล้วเนี่ยเราเก็บเทพไปเล่นทีหลังเนี่ยสู้ซุยคุณได้หรอกปล่อยควันพิษไปด้วยโอ้โหดูดเลือดด้วยปล่อยคนดับโอ้โหตายเลยเหรอโอ้ปล่อยครับเอาแล้วไม่นะจบแล้วไม่นะตายแฟตแค่นั้นปักน้องโอ้ยตัวนี้เอามาไหมเนี่ยทำไมบูลลี่น้องตัวก็ติ่งนึงเฮ้ยมีนกด้วยยอมแพ้ไปเถอะบอกน้องบินไปเถอะจบโอ้ยแพ้เลยที่หนึ่งคือมั่งที่สองคือสั่งคือไว้แล้วที่สี่คือมั่งนี่แน่โอเคครับจบขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับก็จบที่ว่าที่ 4นะครับคนที่ได้อันดับสุดท้ายต้องเป็นคนเลี้ยงบุฟเฟ่เย้ฮัลโหลกรรมการกรรมการโอ้ไปเลยอะไปแล้วไปอยู่แล้วโอเคครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย